Hello, how are you? Ah, Jack, welcome back. I'm as lively as a spirited memory can be. Encased in my glass world, I flourish on the curious energy of visitors. นี่เป็นเสียงของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของนกโดโดซึ่งสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ศตวรรษที่17โดยที่พิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเคมบริดจ์ของสหราชอาณาจักรสามารถทำให้นกชนิดนี้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งโครงกระดูกของนกโดโดที่เห็นอยู่นี้เป็นโครงกระดูกนกที่สูญพันธุ์ไปในช่วงทศวรรษปี1680และเป็นหนึ่งในสัตว์ชนิดแรกๆที่มนุษย์ตระหนักว่าตนเองได้ทำให้สูญพันธุ์ไปมันสามารถอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงสูญพันธุ์และยังพิจารณาคำถามทางจริยธรรมได้ด้วยเช่นมันต้องการที่จะถูกโคลนกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยนักวิทยาศาสตร์หรือไม่แจ็คแอชบีผู้ช่วยผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาเคมบริดจ์บอกว่าได้จัดทำ AI ร่วมกับ Nature Perspectives ซึ่งเป็นบริษัทด้านการศึกษาเทคโนโลยีระดับนานาชาติเป็นวิธีใหม่ในการโต้ตอบกับผู้เข้าชมในนิทรรศการโดยนักท่องเที่ยวสามารถสนทนากับสัตว์ในคำถามที่ต้องการได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งในสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ต้องการจะบอกซึ่งแบบนี้นับเป็นสิ่งที่แตกต่างและแปลกใหม่มากนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างสัตว์อีก12ตัวที่นำเสนอในโครงการโดยแต่ละตัวก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอีกด้วย